สวัสดีค่ะมาพบกับปลาอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ปลาจะพามาปลามาแบ่งปันวิธีการขยายพันธุ์ต้นเศรษฐีแสงจันทร์นะคะนี่คืออโกนิมาเศรษฐีแสงจันทร์นั่นเองนะคะหรือแสงจันทรานะคะก็แล้วแต่ว่าจะเรียกกันนะคะค่ะก็วิธีการขยายพันธุ์ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกต้นที่กิ่งเขายืดแล้วนะคะอย่างเช่นกิ่งนี้นี่กิ่งนี้นะคะกิ่งด้านซ้ายมือของกล้องเนี่ยค่ะนี่คือลำต้นเขาเริ่มยืดแล้วเราจะเห็นตุ่มรากเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก็จะเลือกกิ่งนี้แหละค่ะเอามาชำเลยเป็นกิ่งยอดเลยนี่แหละค่ะค่ะก็ก้นกระถางรองด้วยกับมะพร้าวสับนะคะที่ผ่านการแช่น้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราก็กิ่งที่เราเลือกมานะคะนี่ก็คือกิ่งยอดนั่นเองนะคะเอาดินค่ะใส่ลงไปด้วยนะคะอันนี้คือเราปลูกไว้สวยสวยงามที่บ้านนะคะเราก็จะใช้ดินนะคะผสมเข้าไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นร้านค้าสวนเนี่ยค่ะเขาจะใช้กับมะพร้าวสับล้วนเลยนะคะผสมขุยมะพร้าวบ้างอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อลดต้นทุนแล้วก็น้ำหนักเบานั่นเองนะคะแล้วก็กบหน้าด้วยกับมะพร้าวสับอีกทีนะคะเพื่อพยุงลำต้นด้วยนั่นเองเก็บความชื้นด้วยนะคะแล้วก็พยายามจับต้นให้เขาอยู่ตรงกลางค่ะค่ะเราก็กดย้ำๆเบาๆมือก็พอค่ะแค่ว่าต้นเขาไม่โอนเอ็นเท่านั้นก็ใช้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะแยกมาปลูก2กระถางเลยนะคะทีนี้ก็รอไม่นานค่ะเดี๋ยวรากเขาก็เดินดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราก็เอาวางที่ลำไรไปก่อนนะคะเอาวางไว้ใต้ร่มไม้ใหญ่ก็ได้ค่ะอย่าให้โดนแดดไปก่อนนะคะรดน้ำด้วยนะค่ะเท่านี้เองเสร็จแล้ววิธีขยายพันธุ์เศรษฐีแสงจันทร์แบบง่ายๆนะคะหรือแสงจันทราแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องอบไม่ต้องอะไรค่ะเพราะว่าพวกนี้เขาเป็นง่ายนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านที่ยังไม่ทราบนะคะว่าจะขยายพันธุ์เจ้าพวกนี้ยังไงดีนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีที่ปลามาแบ่งปันแบบง่ายที่สุดแล้วนะคะหรือจะเอาไปแช่น้ำก็ได้นะคะแช่น้ำไม่นานรากก็มาแล้วก็เอามาลงปลูกก็ได้เช่นกันค่ะค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ